วันนี้เราค้นพบผัดไทยยี่ห้อยำยำไม่เคยเห็นที่ไทยอ่ะแต่ว่าเราไปเจอมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่อันนี้คือผลสำเร็จจ้ามาพร้อมกับท็อปปิ้งด้วยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา Happy Musicians อีกแล้วนะคะฟิกเกอร์ทานของเราในวันนี้ก็คือมอกบังยำยำผัดไทยผัดไทยแต่เส้นเป็นมาม่าใช่เราก็มีท็อปปิ้งของเราก็คือสิ่งหนึ่งไส้กรอกแล้วก็จริงๆอันเนี้ยน่าสนใจมากใช่มันคือแอลกอฮอล์ฟรีจินแอนด์ทอนิกยี่ห้อ Duchessเป็นของที่นี่นั่นแหละ Aromatic Botanicals Orange Peel ทุกคนขวดเนี้ยมีแค่14กิโลแคลอรี่ไม่อ้วนเรามาชิมอันนี้ก่อนดีกว่าทุกคนอาจจะงงว่าทำไมวันนี้เรามาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันนี้ Figure Time ของเราอ่ะเราจะทำให้มันแบบออกมาเป็นในรูปแบบของหมกบังก็คือการกินโชว์นี่เองอันนี้ก็ฉลองฉลองอะไรวะอ๋อฉลองปีนี้มี29วันเดือนเฟบรุยารีชอตรสชาติเหมือนอร่อยเหมือนชาเวฟแต่ว่าแบบมันจะมีแบบขมปลายๆแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟที่แบบดีมากเลยเดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อนว่าแบบที่ไม่ได้ใส่ไส้กรอกอ่ะทำไมมันติดกันเป็นแบบแต่กลิ่นเหมือนได้เว้ยกลิ่นเหมือนมากเลยอะอร่อยว่ะอร่อยมันมีอะไรของแบบอาหารกึ่งเขาเรียกว่าอะไรว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรที่แบบไม่อร่อยก็นั่นชอบที่แบบมันมีกลิ่นกุ้งแห้งโอ้อร่อยอ่ะโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะใส่ท็อปปิ้งใส่มาแล้วเป็นอย่างนี้ว้าวแต่คือแบบเมื่อกี้ทิ้งไว้นานอ่ะเส้นมันเป็นก้อนคืองงว่าอันเนี้ยมันขายในซูเปอร์ของที่นี่เว้ยไม่ใช่ซูเปอร์แบบเอเชียอันเนี้ยคือสิ่งที่แบบ amazing แล้วคราวที่แล้วทิ้งถ่ายไว้ใช่ไหมเรื่องอูเทคเราอะอยู่อูเทคมาตั้งแต่ปี2014ของยิ้มมา2015เมื่อก่อนเนี้ยอยู่แบบไกลโพ้นมากอยู่แบบสุดขอบอูเทรคขอบแบบขอบขอบคือแบบติดทางด่วนอะพอเสร็จปุ๊บก็ได้ย้ายกลับเข้ามาตอนที่เริ่มเรียนปอโทเนี่ยแหละอย่าถามว่าทำไมมานานเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าให้ฟังถ้าอยากรู้ก็เรื่องนึงก็ถามไว้แล้วกันว่าทำไมอยู่นานจังเลยมันไม่กลับสักทีอร่อยอะแล้วที่อูเทรคเนี่ยคนชอบอ่านผิดยูเทรคปีแรกนะที่มาคนเพื่อนคนดัชสอนบอกว่ามันต้องอ่านว่าอูเทรคต์ผัดไทยเกือบขึ้นมา CH ในภาษาดัชอะมันคือออกเสียงว่าอูเทรคต์หรือว่าถ้าอ่านเป็นสำเนียงแบบภาษาอังกฤษหน่อยที่เรียกกันที่นี่ก็อูเทรคต์ไม่ต้องขากับแบบหนักมากก็ได้แต่ว่าถ้าพูดว่าอูเทรคต์ก็รู้เรื่องแล้วให้ลงท้ายด้วยคอควายอย่างนี้ดีกว่าอูเทรคไม่ได้อูเทรชอูเทรคเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางของเนเธอร์แลนด์คือแบบอัมสเตอร์ดัมมันจะไม่ได้อยู่แบบตรงกลางของประเทศคือสถานีรถไฟของอูเทรคก็จะแบบยิ่งใหญ่อลังการรถที่มาจากทางเหนือก็ต้องมาเปลี่ยนที่เนี่ยมาจากทางใต้ก็เปลี่ยนที่เพื่อไปตอนออกหรือตอนตกเพราะฉะนั้นก็เวลามีปัญหารถไฟอ่ะคนก็จะมาติดอยู่ที่อูเทรคเยอะมากเพราะว่าทุกคนจะต้องมาเปลี่ยนรถที่นี่เมืองเนี้ยมันเป็นเมืองที่จริงๆมีความเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีแบบอะไรเยอะๆๆๆๆเต็มไปหมดแต่ว่าเราจะไม่พูดตรงนั้นเพราะทุกคนสามารถ Google ได้เป็นเมืองที่เราว่าน่ามาเที่ยวเว้ยเพราะว่าอะไรฮิปสเตอร์มันเป็นเมืองฮิปสเตอร์มีครบทุกอย่างเหมือนคล้ายๆอัมสเตอร์ดัมแต่ว่าสงบกว่าแล้วก็เป็นเมืองที่นักเรียนอ่ะเยอะมีแบบมหาลัยมีแคมปัสอยู่แบบกลางเมืองคอนเสิร์ตทอรี่โรงเรียนดนตรีที่เรา2คนเรียนอ่ะก็อยู่กลางเมืองเลยจ้าอยู่ตรงกลางอ่ะเบื่อๆก็เดินเล่นได้มีถนนคนเดินสามารถช้อปปิ้งได้ง่ายมากสบายมากมีร้าน
ดังๆเกือบครบทุกร้านแบบที่อัมสเตอร์ดัมมีแบบคอเหมือนอัมสเตอร์ดัมแล้วคนไม่เยอะถ่ายรูปร้านห่วยมากแล้วอูเทคก็จะมีโดมด้วยแต่ว่าถ้าใครที่อยากมาดูโดมอ่ะอย่าเพิ่งมาช่วงนี้นะเพราะว่าเขาปิดซ่อมอยู่ก็ต้องเช็คดีๆว่าจะเปิดปีไหนคิดว่าน่าจะอีก2ปีนะหรือว่ามากกว่าอะไรเงี้ยเช็คก่อนเอาจริงแล้วว่ามันเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเพราะว่าสงบถ้าเทียบกับอัมสเตอร์ดัมนะสงบมากอัมสเตอร์ดัมมันแบบคนเที่ยวเยอะอะนักท่องเที่ยวเยอะแล้วมันก็จะมีแบบแสงสีเสียงเยอะอะที่แบบปาร์ตี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่แต่แถวที่เมืองเราจะน้อยลงแต่ว่าก็มีดึกๆก็มีก็ไปเที่ยวได้มีบาร์มีอะไรเงี้ยครบทุกอย่างเลยคนอาจจะคิดว่าแบบเมืองนี้คือแบบบ้านนอกหรือเปล่าไม่ได้บ้านนอกขนาดนั้นเมืองเรายังมีอะไรให้เที่ยวมีแสงสีเสียงให้ดูอยู่ถ้าใครชอบมิวเซียมชอบอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็มีอยู่นะเนี่ยทุกคนอาจจะรู้จักอีกระต่ายตัวเนี้ยกระต่ายเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูมิฟฟี่ที่คนที่เนี่ยเรียกว่าไนเชอร์แปลว่าแบบกระต่ายน้อยแล้วยายกระต่ายน้อยเนี่ยมันเกิดที่นี่ก็เลยมีมิฟฟี่มิวเซียมด้วยแต่ว่ามันเป็นมิวเซียมสำหรับเด็กซึ่งอินี่ไปเที่ยวมาแล้วจ้าคือมันเที่ยวได้มันสนุกดีน่ารักแต่ว่าก็จะรู้สึกแบบติงตองนิดนึงอะแล้วก็เพดานก็จะต่ำๆหน่อยเพราะว่ามันแบบสำหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้าไปข้างในก็จะแบบน่ารักดีนะถ้าใครแบบมีน้องมีหลานมีลูกเพื่อนๆ เราที่มีลูกแล้วก็พาหลานมาเที่ยวได้นะจ๊ะอุทัยเป็นเมืองที่แบบทัวริสต์เฟรนลี่มันเดินทางมาง่ายมากเลยนะห่างจากสนามบินสคริปโฮประมาณครึ่งชั่วโมง34นาทีห่างจากอัมสเตอร์ดัม27นาทีแล้วก็ค่ารถไฟถ้าจากสคริปโฮ 9.4 ยูโรถ้าอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัล 8.4 แล้วก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าถ้ามาเที่ยวอ่ะซุปเปอร์อ่ะต้องคอยเช็คดีๆว่าปิดกี่โมงก็บางอันก็4ทุ่มบางอันก็3ทุ่มบางอันก็6โมงเย็นบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นเยอะแล้วอะสมัยก่อนคือแบบ6โมงก็คือบ๊ายบายถ้าไม่ได้ซื้อของก็คือกดแล้วก็ในซูเปอร์ในร้านเอเชียร้านเอเชียที่นี่ก็อยู่ใกล้สเตชันมาก มีของให้กินครบทุกอย่างเลยก็ไม่ต้องกังวลมีมาม่ามาม่าครับก็มีมีแบบผงโลโบมีอะไรหมดเลยก็ไม่ต้องกังวลถ้าแบบใครมาแล้วแบบจะเข้า Airbnb อยู่โรงแรมแบบใกล้ๆก็มีมีหลายอันไม่แพงก็ลองไปดูกันได้เช็คดูที่ผัดไทยมันอร่อยอร่อยอ่ะเฮ้ยทุกคนควรซื้อกินอ่ะไม่รู้ที่ไทยมันขาดตกนั่นเด็ดอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีถ้าใครที่แบบกินแอลกอฮอล์ไม่ได้เราก็จะได้เอนจอยกับคนอื่นเขาแต่ว่าเราไม่เมาคือรสชาติมันดีมากเลยก็จบแล้วกับเรื่องอูเทร็กเราไม่ต่อกินหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันชาร์มหมดแล้ววันนี้เราสองคน Happy Musicians กับช่วงฟิกาทายก็ขอลาไปก่อนอย่าลืม Subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วจ้ากับจินทอนิกแบบไม่มีแอลกอฮอล์บ๊ายบายBye.